สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาเจอกับย่าตุ๋ยคือเก่าจ้าคนขอนแก่นในเคมบริดจ์เนาะจ้าเนาะมื้อนี้ย่าตุ๋ยมีคลิปพิเศษด้วยจ้าส่งตรงมาจากประเทศไทยจ้าเป็นคลิปที่คุณย่าเพิ่นสีมาโชว์บอลสีของเพิ่นจ้าเป็นบอล6หลงเนาะจ้าเนาะ6หลงบอลสวยงามสีสวยเลยจ้าบอนกระถางนี่นี่มีที่ไปที่มาจ้ายายเพิ่นเล่าให้ฟังเพิ่นบอกว่าคนข้างบ้านเนาะจ้าเนาะเพิ่นสิย้ายบ้านบัดนี้เพิ่นก็เลยเคลียร์กระถางต้นไม้เคลียร์ของในสวนเพิ่นน่ะจ้าเพิ่นก็เลยเอามาถามยายว่ายายเอากระถางต้นไม้บ่ว่าซั่นว่าแต่ว่าบ่มีต้นไม้บ่มีหยังในหั่นดอกมีแต่กระถางกับขี้ดินมาว่าซั่นยายเราบอกให้ฟังเนาะบัดนี้ยายเราก็เลยเอากระถางมาเทขี้ดินออกจ้าแล้วก็เลยเห็นหัวเป็นหัวโคลว่าซั่นแล้วว่าเป็นหัวอีหยังเนาะบัดนี้แล้วเว้าบัดนี้เราก็เลยลองเอาน้ําไปหดมั้ยจ้ะเอาน้ําหดเบิ่งบัดนี้มันเพิ่นแตกใบพ่อวอขึ้นมาเป็นใบสีชมพูงามสดใสเลยมั้ยจ้ะเพิ่นก็เลยเอาใส่กระถางเนาะจ้ะเนาะเอาตั้งไว้หน้าบ้านว่าซั่นยายแล้วว่านับมือนับขึ้นแห้งแตกพุ่มออกว่าซั่นยายเราว่าแตกออกแตกออกใบก็สีงามบัดนี้พี่น้องเอ้ยใบเป็นสีชมพูสวยงามเลยว่าซั่นยายเราว่านะโลกก็เลยดีใจหลายบัดนี้โลกก็เลยเลี้ยงตัวบัดนี้เราก็บ่รู้เรื่องเด้จ้านี่ว่ามีเขาเจ้านิยมปลูกบอนสีบอนนี่หยังกันยายเราบ่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็เห็นสีมันสวยเราก็เลยปลูกไว้บัดนี้เราก็เอามาขยายจ้าบัดนี้เราก็เลยสิมาแยกกอออกมั้ยจ้าแยกกอย่ายเราก็เฮ็ดด้วยความพิถีพิถันของเราจ้ะเราบ่เอาไปลุงลางเราก็คอยแงะขี้ดินออกไว้จ้ะคอยแงะขี้ดินออกเราก็สิแกะออกแนวมันเป็นหัวอยู่หัวไผหัวมันนะจ้ะเนาะเราก็แงะออกมาบัดนี้ก็เราก็สิเอาไปลงในกระถางอันใหม่ของเราคอยแงะออกมาทีละอันทีละอันจ้ะเพราะว่าหากมันสิเฮ็ดถึงหากมันช่ํามันหยังเนาะจ้ะเนาะย่ายเราก็คอยแงะเอาขี้ดินออกมาสิล่ะจ้ะคุณยายเพิ่นก็เฮ็ดด้วยความปานีตของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเพิ่นย่านนออันบอนสีเพิ่นนี่หักจ้ะก็ค่อยแงะออกไปแงะออกไปได้แล้วบัดนี้เพิ่นก็สิเอามาล้างมั้ยจ้ะล้างน้ําให้สะอาดเนาะจ้ะเนาะล้างน้ําขี้ดินออกให้เบิดเลยบัดนี้แล้วขั้นตอนต่อไปจ้ะคุณยายเพิ่นบอกว่าที่สิเฮ็ดให้รากนี่มันงอกเร็วซั่นเพิ่นว่าให้รากมันแข็งแรงโดยการแช่น้ํากระทิ่งแดงกับน้ําผงกับผงชูรสน่ะจ้ะแช่ลงไปจ้ะแช่ไว้จักประมาณ10-15นาทีจ้ะเพื่อที่สิเร่งรากเร่งให้รากมันแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะคือเคล็ดลับของการปลูกที่สิให้รากมันงอกง่ายน่ะจ้ะเป็นเคล็ดลับของคุณย่าเพิ่นว่าซั่นเพิ่นเฮ็ดกับต้นไม้มาหลายชนิดเพิ่นว่าได้ผลดีว่าซั่นเพิ่นก็เลยเอามาลองกับบอนสีนี่เบิ่งเนาะจ้ะเนาะตอนนี้คุณย่ายก็ทยอยล้างนอของบอนสีของคุณย่ายเนาะจ้ะเนาะล้างแล้วคุณย่ายก็เอามาลงแช่ไว้ในนี่จนเบิดทุกอันเลยจ้ะบัดนี้ก็สิไปเตรียมการปลูกเนาะจ้ะเนาะเป็นการขั้นตอนต่อไปคุณย่ายเพิ่นผสมดินไว้แล้วเด้จ้ะดินที่เพิ่นผสมไว้นี่ก็คือมีดินมุ่นใส่เดือนจ้ะมุ่นใส่เดือนแล้วก็เป็นมุ่นงัวจ้ะขี้งัวเนาะจ้ะเนาะแล้วบัดนี้ก็กากปักผ้าจ้ะนี่แหละคือผสมกันเนาะจ้ะเนาะเพื่อที่สิเอามาปลูกบอนสีนี่จ้ะหลังจากแช่น้ํากระทิ่งแดงกับผงชูรสเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะคุณย่าเพิ่นก็เอาขึ้นมามาพึ่งไว้พึ่งไว้แล้วบัดนี้เพิ่นก็สิเอามาขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะเป็นขั้นตอนที่สําคัญเด้จ้ะก็คือมาทาปูนแดงปูนแดงนี่ก็ป้องกันที่สิบ่ให้รากของไอ้ต้นบอนนี่เป็นล่าเนาะจ้ะเนาะคุณย่าเพิ่นก็เอามาทาปูนแดงหว่องที่มีรอยเป็นแผลนี่จ้ะตอนที่เพิ่นงัดออกมาจากไอ้กระถางเนาะจ้ะเนาะที่มันเป็นรอยรอยหักออกมาน่ะจ้ะปูนแดงนี่ก็ซอยป้องกันบ่ให้ต้นไม้เป็นล่าเนาะจ้ะเนาะคุณย่าเพิ่นทําแบบนี้ก็ไปต้นไม้หลายอย่างว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันเฮ็ดให้ต้นไม้เฮานี่แข็งแรงรากบ่เน่าซั่นเพิ่นว่าเพราะว่าไอ้ตอนที่เพิ่นเอาบอนออกมานี่แม่จ้ะ
มันก็สิมีหัวที่มันหลุดมันงัดออกมามันหักออกมาจากกิ่งจากไอ้จากเหง่ามันนะจ๊ะเนาะอันนี้เอาไปปลูกนี่ติดเบิดแต่คุณยายว่ามันสิติดเบิดล่ะก็เดี๋ยวมาเบิ่งคุณยายบอกว่าปลูกไว้ก็จักประมาณ2เดือน2เดือนนี่มันก็สิติดนะจ๊ะเนาะมันก็สิส่งเห็ดเป็นพุ่มขึ้นมาเป็นใบแตกไปขึ้นมาอันนี้คุณยายเพิ่นก็ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เพิ่นทาปูนทาหยังเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็แยกเอาไอ้กิ่งที่มันใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะหน่อที่มันใหญ่ๆเพิ่นก็แยกไว้ตั้งหากหน่อหน่อยเพิ่นก็แยกไว้ตั้งหากนี่เพิ่นสิเอาไปลงปลูกใส่ดินใส่ในกระถางจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปที่คุณยายเพิ่นสิเอามาปลูกในกระถางเด้อจ้ะเด้อคุณยายเพิ่นเล่าให้ฟังเพิ่นว่าบ่น่าเชื่อเลยว่าบอนกระถางเดียวนี่มีหัวบักหลายมั้ยจ้ะพุ่นน่ะแยกออกมาได้ตั้งว่าหลายเด้นี่อันนี้มันสิเป็นนอเป็นนอขึ้นมามันก็มีหัวของมันเนาะจ้ะเนาะยิ่งขยายนี่ก็ยิ่งแตกยิ่งได้หลายได้จ้ะบอนนี่หัวมันนี่แตกแล้วแตกแขนงแตกนอแตกหากออกมาเร็วนะจ้ะเนาะคันมันเป็นภูมิส่งภูมิใหญ่แล้วนี่ก็แยกออกมามันก็สิได้บอนอีกหลายเลยจ้ะอันนี้เพิ่นก็ขายนี่กระถางนึงก็หลายบาทอยู่เด้จ้ะนี่ยายตุ้ยก็เห็นเพิ่นเฮ็ดขายอยู่เนาะจ้ะเนาะตอนนี้เพิ่นยังพากันฮิตคักเด้นี่บอนสีนี่บอนสี6หลงเป็นบอนต้นใหม่มงคลเนาะจ้ะเนาะคุณยายเพิ่นพิธีพิถันได้จ้ะเพิ่นเฮ็ดอีหยังนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นระเบียบดีๆตัวคุณยายบัดนี้เพิ่นก็สิเอาเป๊กยายใส่ในกระถางไว้ซั่นแล้วบัดนี้ต้นใดใหญ่หัวใดใหญ่เพิ่นก็สิเอาไปใส่กระถางใหญ่ซั่นตัวบัดนี้กระถางน้อยเพิ่นก็สิใส่เงาน้อยหากน้อยเนาะจ้ะเพิ่นน่ะเบิ่งขี้ดินเพิ่นกองโจโก้อยู่พุ่นน่ะคุณยายนี่เป็นอาร์ตได้จ้ะเพิ่นเฮ็ดสวนเพิ่นเฮ็ดงามงามตัวเพิ่นเลี้ยงหินสีเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดลวดลายงามขนาดเด้คุณยายมีฝีมือขนาดเด้มาเฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังขนาดคุณยายนี่คุณยายก็คือแม่ของยายตุ้ยเนี่ยจ้ะเป็นแม่ของยายตุ้ยเองเนาะจ้ะเนาะคือทอดหลายก็เลยใส่วิธีนี่แหละเอาเพิ่นถ่ายรูปมาให้เบิ่งพอได้เห็นเฮ็ดงงอกแงกๆจังซี่เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้คุณยายเพิ่นก็สิเอามาปลูกจ้ะบัดนี้ที่ปลูกก็คือเอาถ่านเนาะจ้ะเนาะเอาถ่านไฟนี่จ้ะร่องก้นกระถางก่อนแล้วก็ตามด้วยกากบักพร้าวจ้ะกากบักพร้าวเพื่อที่สิบ่ให้น้ำนี่มันขังเนาะจ้ะเนาะบ่ให้ขังหัวบอนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จังค่อยเอาดินที่ผสมไว้3ส่วนนี่จ้ะแล้วก็เอามาปลูกบอนจ้ะปลูกเป็นเงาเงากระถางละเงากระถางละหัวจังซี่ล่ะจ้ะที่คุณยายเพิ่นปลูกเนาะจ้ะเนาะแล้วก็กดลงไปจ้ะกดดินลงไปเนาะจ้ะเนาะได้หลายกระถางอยู่เด้นี่จ้ะพุ่นน่ะเบิ่งขี้ดินกองโจโก้อยู่พุ่นน่ะปลูกแล้วบัดนี้คุณยายเพิ่นก็สิเก็บเอาไว้เคล็ดลับที่สิเฮ็ดให้บอนสีงามนี่จ้ะเพราะว่าบอนเขาก็ชอบแสงแดดเนาะจ้ะเนาะให้มีแสงแดดได้จ้ะบอนเขาก็สีสีสวยจ้ะใบของเขานี่ก็สิแตกขึ้นมานี่ก็สิเป็นสีชมพูจังซี่คุณยายเพิ่นว่าตั้งแต่ตอนเพิ่นได้มาใหม่ๆนี่มันสิขึ้นมาสีชมพูเลยจ้ะใบมันสิแตกขึ้นมาพอบอกขึ้นมาก็เป็นสีชมพูเลยประสันงามคักในพี่น้องปลูกใส่กระถางเป็นกอใหญ่ๆนี่โอ้ยงามคักเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะคุณยายปลูกบอนสี6หลงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เอาไม้ดามไม้น้ําด้วยจ้ะเด้อเพื่อว่าบ่ให้กันมันนี่หักจ้ะเพราะว่ามันยังบ่ทันได้อยู่โตนะจ้ะเนาะแล้วก็หดน้ําไปนิดหน่อยจ้ะบ่ต้องแฉะมากด้วยจ้ะเด้อแล้วก็เอาตั้งตากแดดไว้เหลืออีกเบิ่งอีกประมาณ2เดือนจ้ะต้นมันก็สิอยู่โตแล้ววันนี้มันก็สิมีแตกใบแตกอีหยังขึ้นมาเดี๋ยวคุณยายสิมาอัปเดตให้เบิ่งได้จ้าเด้อกับเจ้ตุ้ยกับเอาบอนของคุณยายมาให้เบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้ตุ้ยน้ําได้จ้าเด้อแล้วก็มาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสําหรับมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะจ้าสวัสดีจ้า